สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT-Man ครับจะมาแนะนำวิธีการปิดฟังก์ชัน Fast Startup ใน Windows 11นะครับช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊กนะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งาน Windows 11อยู่นะครับแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยเวลาใช้งาน Windows 11อยู่แล้วเราชัตดาวน์เครื่องนะครับปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ชาร์จ 100% แต่พอเรากลับมาเปิดอีกทีนึงเนี่ยทำไมแบตเตอรี่มันลดลงนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในฟังก์ชันนี้ครับคือ Fast Startup นะครับฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือการเรียกข้อมูลในการเปิดเครื่องได้เร็วขึ้นนะครับจะทำหน้าที่คล้ายๆ Hibernate Mode นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Hibernate Mode เนี่ยเราต้องเป็นการไปกดสั่งนะครับในการปิดเครื่องแล้วให้เลือกเป็น Hibernate Mode จะจำค่านะครับที่เราทำงานค้างไว้อยู่นะครับแต่ฟังก์ชัน Fast Startup จะไม่เหมือนกันก็คือเวลาเราชัตดาวน์เครื่องนะครับระบบจะทำการเค้าเรียกว่าเข้าไปในโหมดนี้โดยอัตโนมัติถ้าเกิดเราไม่ปิดมันนะพอเราเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะเรียกเค้าเรียกว่าเรียกการค้นหาข้อมูลในการใช้งานเนี่ยเร็วขึ้นนะครับในการบูตเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากใช้งานตรงฟังก์ชันนี้ครับไม่ต้องเรียกให้เร็วขึ้นนะครับเพราะบางครั้งเรียกให้เร็วขึ้นก็ดีแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ย Windows มัน error หรือมันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะค้างด้วยนะครับในฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับแต่สิ่งสำคัญถ้าเกิดบางคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะตัวเครื่องของเราเนี่ยเราชาร์จแบต 100% แล้วแต่ว่าทำไมเราปิดเครื่องแล้วทิ้งไว้สักพักนึงนะครับอาจจะเป็น 2-3 วันมาเปิดเครื่องทีแบตเตอรี่หายไปนะครับหลายเปอร์เซ็นต์นะครับลองปิดฟังก์ชันนี้ครับ Fast Startup นะครับซึ่งขั้นตอนในการปิดนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิดฟังก์ชัน Fast Startup ใน Windows 11นะครับช่วยป้องกันนะครับเรื่องปัญหาแบตเตอรี่ไหลนะครับเวลาเราชัตดาวน์เครื่องนะครับอีกอันก็คือป้องกันปัญหาเรื่องของการชัตดาวน์เครื่องแล้วไม่ดับนะครับมีพอเราสั่งชัตดาวน์เครื่องกับ Restart ด้วยนะครับก็คือฟังก์ชันนี้ก็มีผลนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันคือ Windows เรามีปัญหาในการเค้าเรียกว่าการจำค่านะครับก็คือเวลาเราชัตดาวน์ปุ๊บเนี่ยระบบเนี่ยมันยังสั่งงานไม่เรียบร้อยนะครับเกิด Windows เรามีปัญหาเนี่ยมันก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องซ้ำๆนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องรีบบูตเครื่องนะครับไม่ต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเราก็มาปิดฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้มาที่ Search นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Shoot a Power Pen นะครับนี่นะฮะ Shoot a Power Pen นะครับก็จะหน้าตาไอคอนเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็ให้หาหัวข้อ Shoot with the power bottom นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามานะครับจะพบหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือให้สังเกตตรงนี้ครับ Shutdown setting นะครับ Shutdown setting นะครับกดไปตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีติ๊กเครื่องหมายนะครับสีเทาๆตรงนี้นะครับติ๊กถูกไว้ก็คือ Turn on Fast Startup นะครับ Recommended นะครับตรงนี้มันตั้งค่าไว้นะครับ Windows ทำให้คือตั้งค่าไว้เลยนะครับช่วยในการเรียกบูตเครื่องนะครับแต่เราบอกแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการให้มันใช้งานนะครับป้องกันเรื่องแบตเตอรี่ไหลนะครับแล้วก็อย่างก็คือป้องกันเรื่องการชัตดาวน์แล้วเครื่องไม่ดับด้วยนะครับก็ให้กดมาที่หัวข้อข้างบนครับ Change Setting นะครับตรงนี้นะครับหน้าตาไอคอนแบบนี้นะครับ Change Setting นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเราจะสามารถติ๊กตรงนี้ออกได้ครับให้ติ๊กออกครับแล้วกด Save Change นะครับ Save Change นะครับเพียงเท่านี้เองครับในการปิดนะครับแล้วก็ปิดได้เลยนะครับแล้วลองดูเลยครับว่าพอเราสั่งชัตดาวน์เครื่องนะครับแล้วก็มาสังเกตดูแบตเตอรี่นะครับก็จะไม่พบปัญหาแบตเตอรี่ไหลนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดมันมาจากฟังก์ชันนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีกรณีแบตเตอรี่ไหลเนี่ยมันมี1ในฟังก์ชันนี้นะครับกับอีกอันก็คือตัวของ performance แบตเตอรี่ด้วยก็คือแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมนะครับอันนี้ต้องดูก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการชัตดาวน์เครื่องเราไม่ดับนะครับอาจจะมีฟังก์ชันนี้นะครับมีผลด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่จำเป็นบอกเฮ้ยฉันใช้ Windows เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าใช้ Solid State อยู่แล้วเนี่ยในการบูตเครื่องเนี่ยมันก็เร็วอยู่แล้วนะครับเราสามารถปิดได้เลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าใครที่ไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ